ภาพพื้นหลังหลากหลายในภาพถ่ายชุดปอแนหรือกระเทยสื่อด้วยดอกจบาแกะไปจนถึงยอดโดมแทนศาสนสถานผ่านเทคนิคภาพวาดผสมผสานกับภาพถ่ายที่มีนายแบบเป็นคนมุสลิม3จังหวัดชายแดนใต้เป็นผลงานสื่อถึงเพศวิถีที่เป็นท่ามกลางอารมณ์ความรู้สึกหลากหลายผันแปรไปตามบริบทรอบตัวทั้งความร่าเริงสุขสมจนถึงโศกเศร้าในคนคนเดียวเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่สมัครกอเซมสัมผัสจากผู้มีเพศสภาพหลากหลายและประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งการแสดงออกความเป็นเควียร์ดูเป็นขั้วตรงข้ามกับบัญญัติทางศาสนาอิสลามหรือมักถูกตีตราว่าผิดบาปแม้ว่าเควียร์จะปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดทำให้สมัครกอเซมเจ้าของผลงานตั้งคำถามและสื่อไปพร้อมกับผลงานภาพถ่ายอีกหลายชุดในนิทรรศการเป็นเช่นอื่นอยู่ภายในแต่บางที่เนี่ยมักจะเขาจะบอกว่าพุทธศาสนาไม่สามารถจะให้มีปรากฏคนที่ศาสนามองว่าผิดนะฮะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นก็คือคนหลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะคนที่แบบเรียนเด็กที่เป็นกระเทยที่เรียนในศาสนาหรือว่าคนที่โตในวัยนึงเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหลายๆคนก็ต้องดิ้นรนกับความรู้สึกหรือปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแต่ด้านหนึ่งที่เราได้เข้าใจก็คือว่าเขาก็ยังใช้ศาสนาในการที่จะอบอุ้มตัวตนของเขาอยู่ประเด็นเกี่ยวกับเพศสภาพที่หลากหลายนะคะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในวัฒนธรรมของมุสลิมค่ะแต่ก็เป็นสิ่งที่ถูกนำมาเล่าผ่านในเทศกาลครั้งนี้นะคะหลังจากที่สมัครกอเซมนั้นก็ได้ลงพื้นที่ศึกษาวิจัยนะคะทางมนุษยวิทยาเมื่อปี2560ค่ะส่วนหนึ่งก็นำมาแสดงผ่านในเทศกาลแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือคลิปวิดีโอนี้นะคะที่ถูกถ่ายทำค่ะระหว่างที่รอตัดผมในร้านตัดผมชายที่กรุงเทพค่ะซึ่งก็พบว่าคนที่เข้ามาขอตัดผมรองทรงแบบผู้ชายนั้นเป็นหญิงสาวค่ะอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะพูดคุยเปิดเผยในสังคมมุสลิมนำมาสู่การนำเสนอผ่านผลงานภาพถ่ายที่คนเข้าถึงง่ายเน้นการแสดงตัวตนและการนำเสนอภาพแทนเกณฑ์ในบริบทรากฐานนิยมของอิสลามส่วนใหญ่ถูกถ่ายขึ้นในงานวิจัยภาคสนามทางมนุษยวิทยาที่พยายามทำความเข้าใจถึงความเป็นเควียร์ในสังคมมุสลิม3จังหวัดชายแดนใต้ช่วงปี2560ซึ่งสมัครกอเซมใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดปัตตานีเกือบ1ปีพบว่าเรื่องเควียร์มักถูกจำกัดให้เป็นเรื่องที่ยอมรับจัดการกันเองเฉพาะคนในครอบครัวส่วนหนึ่งจึงสะท้อนผ่านภาพถ่ายของโมนาในแบบชาวจังหวัดปัตตานีจำลองเสมือนภาพติดผนังบ้านซึ่งมีทั้งภาพในร้านน้ำชาสื่อชีวิตประจำวันและภาพในชุดของหญิงสาวสวยงามแทนบทบาทสมมุติโดยไม่คิดแต่งหญิงในชีวิตจริงเพราะจำกัดความว่าตนคือชายคนหนึ่งที่มีตัวตนในแบบตัวเองไม่เฉพาะประเทศไทยแต่เป็นประเด็นที่ทั่วโลกก็ให้ความสนใจในเรื่องของเควียร์ก็ดีแล้วที่พี่เขามาเลือกประเด็นเนี้ยเป็นผลงานหรือการวิจัยเพื่อให้ใช่เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนในสังคมหรือคนที่เพศที่สามหรือว่าเพศทางเลือกอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะได้ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องหรือว่าอยู่ในกรอบของคำว่าเควียร์อะไรแบบนี้ค่ะเราแทนที่เราเป็นมุสลิมแล้วก็ทำงานในทางวิชาการแล้วก็เริ่มมาทำงานใช้ศิลปะหรือภาพถ่ายเนี่ยมาทำงานกับมันเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะลองนำเสนอประเด็นที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเองก็มีประสบการณ์ตรงหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องที่มุสลิมไม่ค่อยเอามาคุยกันอย่างชัดเจนนะฮะผมเคยไปประเทศอินโดนีเซียที่เป็นสังคมมุสลิมที่ค่อนข้างใหญ่แต่เรื่องต่างๆเหล่านี้เขาเอามาคุยเอามาทำความเข้าใจกันอย่างเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับคนข้ามเพศเรื่องการข่มขืนเรื่องความไม่เท่าเทียมในสังคมซึ่งมันมีแต่เหมือนกับว่าสังคมมุสลิมหลายที่ก็เพิกเฉยมันไปนะครับผลงานเป็นเช่นอื่นอยู่ภายในพัฒนามาจากภาพถ่ายชุดปอแนในปอเนาะและการฝึกถ่ายรูปจากงานภาคสนามโดยชุดแรกๆเพื่อทำความเข้าใจวัยรุ่นนักศึกษาเกย์ที่ยอมให้ถ่ายทอดตัวตนของพวกเขาก่อนที่สมัครกอเซมจะนำภาพถ่ายและโครงร่างงานวิจัยนี้ไปใช้ในการศึกษาระดับปริญญาเอกและจัดพื้นที่ถ่ายทอดความคิดเพื่อยับยั้งการตัดสินคนด้วยวาทกรรมทางศาสนาที่เพศที่3มักประสบแต่ให้เคารพกันในฐานะศาสนิกอย่างเท่าเทียมน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน